ีรายงานมานะครับก็จะมีทีมกำเนิดมาจากประเทศบิกินีซึ่งนักวิชาการทางด้านสิ่งแวดล้อมก็จะมีความกังวลนะครับว่ามันจะเป็นสัตว์ตัวใหม่นะครับที่เป็นสัตว์ทางถิ่นที่มาทำลายในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยของเรานะครับที่มีข่าวนะฮะที่มีข่าวว่าเป็นตัวที่เป็นปรสิตของหอยทากนะครับในจังหวัดจันทบุรีเราเนี่ยในช่วงที่มีฝนตกชุกนะมีความชื้นสูงก็จะมีพบบ้างเป็นประปายนะแต่ก็ยังยืนยันไม่ได้นะครับว่าหนอนชนิดนี้เนี่ยจะเป็นหนอนตัวแบรนด์ดีพีนีอย่างที่เป็นข่าวไม่นะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นศัตรูพืชนะครับหนอนชนิดนี้แล้วก็อาจจะเป็นความกังวลของพี่น้องเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปในเขตของจันทบุรีเราว่าเอสมันจะเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศของจังหวัดเราหรือไม่นะครับแต่ก็ในช่วงนี้ก็อย่าพึ่งไปตื่นกระหนกนะครับเพราะว่ายังไม่มีข้อมูลทางวิชาการใดๆที่ยืนยันว่าตัวแบนชนิดนี้เนี่ยจะทำลายสิ่งแวดล้อมที่จะก่อให้เกิดความเสียหายนะครับก็ส่วนหนึ่งก็เป็นความห่วงใยของนักวิชาการในด้านสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งก็ถ้ามองแง่หนึ่งก็จะถือว่าเป็นผลดีที่จะทำให้ประชาชนของเราเนี่ยได้รู้ทันนะครับว่าถ้ามันมีสัตว์ที่คาดว่าหรือจะมีแนวโน้มเกิดขึ้นเนี่ยก็จะได้เฝ้าระวังเป็นวิชาการที่ชัดเจนนะครับว่าหนอนชนิดนี้เนี่ยเป็นอันตรายในส่วนไหนบ้างนะครับซึ่งก็เป็นความกังวลว่าจะเป็นเรื่องของการทำลายด้านที่มีเชื้อโรคหรือทำลายสุขภาพติดไปกับพืชผักอะไรเวลาเรารับประทานเนี่ยก็เราก็ต้องทำความสะอาดในเรื่องของพืชผักหรือพืชที่เราจะบริโภคให้มันมีความสะอาดนะครับดูให้ละเอียดให้ละเอียดนะครับในส่วนนี้ซึ่งว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นอันตรายใดๆกับสุขภาพของพี่น้องประชาชน